สวัสดีครับมาพบกับเทวีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงไฟ LED นะครับสำหรับไลฟ์สดนะครับอันนั้นผมก็เคยทำอันบ็อกไปให้แล้วนะครับคราวนี้ก็มาลองไฟคร่าวๆให้ดูแล้วคราวนี้มาพูดถึงปัญหาที่เจอนะครับในการใช้งานบ้างนะครับอันแรกก็คือความสว่างมันเนี่ยปรับได้กี่ระดับนะถ้าผมจำไม่ผิดก็10ระดับนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ระดับนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ปรับได้ปกตินะครับแต่ความสว่างก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็พอมันเป็น USB เนี่ยมันก็สามารถใช้กับ power bank ได้นะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือตัวแรกคือตัวหนีบนี่นะครับตัวหนีบตัวหนีบของโทรศัพท์เนี่ยมันก็หนีบได้พอดีนะครับแต่ถ้าเจอโทรศัพท์ที่หน้าจอกว้างอย่างผมใช้ Y9 2019เนี่ยหน้าจอ6นิ้วกว่าเนี่ยเราพอใส่เคสเข้าไปด้วยนะครับมันจะเหมือนรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับมันก็จะงอลงมาแต่พอดีผมไม่ได้ใส่ให้พอดีไอ้คลิปเนี่ยผมใช้ Y9 ถ่ายนะครับแล้วก็คือถ้าผมจะใช้เนี่ยผมก็ต้องถอดเคสออกเพราะว่าจริงๆมือถือไม่หนักหรอกครับแต่พอมันใส่เคสด้วยแล้วพอมันงอมาเนี่ยมันเหมือนกับก็เกิดโมเมนต์นะครับมันก็ร่วงมันก็จะงอขึ้นมานิดหนึ่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับกรณีตัวนี้ถ้าใช้มือถือที่หน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับหรือ6นิ้วทั่วไปนะครับไม่ใส่เคสก็โอเคนะครับถ้าใส่เคสค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วยิ่งเป็นเคสที่หนักๆด้วยนะครับอย่างนึงก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้มันสามารถใช้กับมือถือได้อย่างเดียวถ้าเกิดใครจะไปอะแดปใส่กล้องอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถอดไม่ได้นะครับมันมีนัดอยู่ข้างในนะครับคือเราไม่สามารถถอดออกมาได้แล้วมันเป็นตัวเดียวด้วยมันไม่ได้เป็นแบบเชื่อมหรืออะไรมันน่าจะมันหมุนล็อกกันไว้นะครับถ้าดึงออกเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถ้าหลุดออกนะไอ้ตัวนี้น่าจะหลุดออกก็คือมันใช้กับมือถืออย่างเดียวนะครับคุณไม่สามารถแบบ modify เอากล้องถ่ายรูปไปจิ๊กได้นะครับตั้งหรือเอาแบบกล้องถ่ายรูปใส่ขาตั้งอยู่ข้างหลังได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันออกไม่ได้มันก็จะเกะกะนิดนึงสำหรับใครใช้มือถืออย่างเดียวก็หมดปัญหานะครับต่อมาตัวด้านล่างนะครับก็บางทีตัวนี้ยังล็อกไม่ค่อยแน่นนะครับพยายามจะล็อกแน่นแล้วหลายครั้งก็รู้สึกว่ามันยังขยับได้ยังล็อกแน่นไม่พอนะครับตรงนี้ความรู้สึกผมนะถ้าไม่ไปจับอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับขานะครับตัวนี้ใส่ขาก็ค่อนข้างแน่นดีนะครับแนะนำให้ใส่กับขาที่มันมาเป็นชุดนะครับเป็นขาตั้งไฟนะครับตัวนี้ไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะครับผมไปใส่ขาตั้งกล้องแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไม่สู้เหมือนกับใส่กับขาตั้งไฟมันจะแน่นกว่านะครับขาตั้งไฟตัวนี้มันมาเป็นชุดนะครับที่ผมซื้อมาพร้อมชุดเลยพอถ้าใส่นี่ก็จะแน่นพอสมควรนะครับปรับระดับได้แต่ตรงนี้ก็ยังแน่นไม่ค่อยพอนะครับคือมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบอลมันเนี่ยล็อกแล้วมันก็ยังขยับได้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังขยับได้ทั้งที่ล็อกแน่นแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีนัดอยู่ข้างในเหมือนในตัวข้างบนเลยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนัดมันเนี่ยมันใส่พวกน้ำยาล็อกเกียวอะไรมาป่ะครับมันไม่ค่อยแน่นแบบพอดีเท่าไหร่ก็คืองานง่ายๆครับงานสมบุกสมบันที่ต้องเช็คบางทีถ้าไปโดนแรงอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าไลฟ์สดอยู่ในบ้านครับขายของคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรนี่น่าจะสะดวกนะครับก็แค่นี้นะครับประสบการณ์ใช้ประสบการณ์จากการใช้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ